thaifranchisetv.com สาระดีๆวาไรตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์อะไรหรอกดีนะบ้าบ้าบ้าโลมีแชมป์ได้ครับพอดีว่าเรียกถามจริงว่าถ้าเกิดที่ใช้กับใครเป็นร้านที่ถ่ายพวกเนี่ยนะคะแล้วก็ร้านที่ได้ใช่ไหมคะก็คือมันจะเป็นคนละเลทครับก็คือเราจะมีเป็นไลน์ขายส่งก็คือเป็นขายส่งไปเลยก็อีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเป็นซื้อเป็นแฟรนไชส์เราด้วยเราจะขายราคาครับให้จะได้กำไรมากกว่าแล้วก็มีรถเข็นอะไรให้ถ้าพี่จะซื้อไปอย่างเงี้ยซื้อไปชุ่มเองอ่ะมันจะคนละราคากับที่เป็นแฟรนไชส์ก็คือได้ราคาถูกกว่าเราคิดเป็นราคาขายส่งแต่ถ้าสมมติเป็นร้านอาหารเนี่ยเราก็สามารถซื้อแล้วก็สมมติว่าเป็นร้านอาหารพี่ก็ไปทอดลงเมนูได้ใช่นั่นแหละก็ได้ครับก็ได้ราคายังไงเป็นแค่คือถ้าเป็นปกติเราขายรับส่งครับคือหน้าร้านกับที่เขาเป็นทำก็คือตัวละ8บาทเวลาเราขายหน้าร้านนะคะไปขายตามเมนูเหรอครับก็ถ้าเฉลี่ยที่ตามร้านอาหารที่เราก็ประมาณ60-70บาทแล้วแต่ครับตัวละเท่าไหร่คะเป็นเอาไปจานครับขายเป็นจานเลยหมายความว่าจะขายเพราะว่าขายชุดเนี่ยค่ะชุดเนี่ยชิ้นตลาดนะก็เลยว่าจะหาลงที่เราแค่เดินทางได้ไงก็แล้วต้องเป็นแฟรนไชส์ครับแล้วต้องเป็นแฟรนไชส์เราเพราะถ้าพี่จะลงเป็นคอร์สอย่างเงี้ยเราต้องเป็นแฟรนไชส์เพราะว่าเราต้องเพราะเราจะมีเรื่องของกระบวนการที่เราต้องเรียนที่หน่อยทำในการออกแบบในประเทศถ้าเป็นแฟรนไชส์ไม่ใช่ให้เราด้วยแล้วก็ไม่ครับเราส่งเดียวครับเราส่งไม่สามารถเขาสั่งได้เลยเด็ดไม่ใช่ใครเยอะแฟรนไชส์ครับก็รู้จักว่าเป็นที่ไหนไม่รู้เป็นร้านอาหารก็จะไม่มีเป็นร้านอาหารอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งเขาที่ดันเข้าเมนูได้ด้วยรู้จักน้ำปลาจ้าชิมก่อนได้นะครับหลายไส้หลายแบบครับผมเป็นปอกเบี้ยทอดครับเป็นปอกผงชีสเป็นชีสโลกะหรี่ไข่ชีสครับแล้วไส้นี้เป็นเส้นครับโอเคนี่นะอย่ามาหน้าร้านหรอกไม่ได้หรอกเอาไม่เป็นไรครับเชิญครับบอกตัวเล็กรู้ไหมเป็นข้าวไข่แบบนี้นะมาแล้วนะมาแล้วมาจัดที่เขาเร็วมีทั้งขายส่งแฟรนไชส์แล้วก็สั่งทำแอดดิเลนด้วยนะครับเจโร่ครับเจโร่เป็นจะเป็นไข่ขาครับเป็นวุ้นเส้นกระหล่ำแล้วก็กระหล่ำครับแต่เราจะปรุงรสเสร็จเลยคือไม่ต้องแกมจิ้มจะต่างจากข้างนอกครับอันนี้เป็นกะหรี่ไข่ชีสก็เหมือนคล้ายกะหรี่ครับครับกะหรี่ชีสเข้าไปแล้วก็เป็นชีสโร่จะเป็นกระหล่ำหัวหอมกะหรี่ตัวนั้นตัวนั้นเป็นของแม่ทำน้องตัวนั้นขบชีสแนะนำเลยเจ๊ฮาวเลยครับรสชาติเจ๊ฮาวเลยชิมก่อนได้นะครับขอบคุณครับครับได้คอมเมนต์ได้ไหมครับตัวนั้นที่ขายซื้อไปทานได้นะครับ